จากกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบในการตั้งคณะกรรมการสอบและพักงานพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในประเด็นการค้ามนุษย์โรฮิงญานั้นล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่4/2564ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชี้แจงก็แล้วกันและผมคิดว่าไม่ได้ทำอะไรผิดจากนั้นนายกชี้มาที่ตัวเองและกล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าคุณคิดว่าผมมีผลประโยชน์อะไรหรือคุณคิดว่านายกรัฐมนตรีจะมีผลประโยชน์หรือเป็นคนทุจริตหรือเปล่าผมเคยมีไหมอย่าไปให้ค่ามากแล้วเอามาเทียบกับผมไม่ได้พลเอกประยุทธ์กล่าวทิ้งท้ายก่อนเดินทางกลับด้วยสีหน้าฉุนเฉียวเล็กน้อยขณะที่ศาลจังหวัดขอนแก่นได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์โดยวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติร.10ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นฝ่ายโจทก์คือพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่นและฝ่ายจำเลย4คนประกอบด้วยนายอิสเรศเจริญคงนายเรืองศักดิ์ลอยจันแจ่มนายพานุพงษ์เปลรินและนายอัครเดชอัตมณีภายหลังศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จนายพัฒนศรีใหญ่ทนายความจากศูนย์สิทธิมนุษยชนเปิดเผยว่าจำเลยในคดีวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นที่เข้ารับฟังคำพิพากษาครั้งนี้มีจำนวน4คนจากทั้งหมด3คดีซึ่งจำเลยทั้งหมดรับสารภาพความผิดตามข้อกล่าวหาโดยทางแพ่งนั้นผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความส่วนทางอาญาผู้เสียหายให้อยู่ในดุลพินิจของศาลซึ่งศาลได้ให้โอกาสในการปรับปรุงตัวโดยศาลจังหวัดขอนแก่นมีคำพิพากษาให้รอกำหนดโทษจำเลย2ปีโดยภายใน1ปีแรกให้รายงานตัวกับเจ้าพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งและบริการสังคม24ชั่วโมงในคำพิพากษาศาลได้ระบุไม่ให้จำเลยกระทำผิดซ้ำอีกหรือกระทำผิดในลักษณะใกล้เคียงกันหากมีการกระทำความผิดหรือมีพฤติการใกล้เคียงศาลมีอำนาจกำหนดโทษใหม่อีกครั้งได้สำหรับคดีวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นหรือเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติร.10นั้นมีทั้งหมด3คดีคดีแรกวันที่11มีนาคม2564ริมถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นวันที่13กันยายน2564หน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและวันที่18กันยายน2564เผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นคดีนี้ทางจำเลยยังชำระค่าเสียหายไม่ครบจำนวนจึงขอเลื่อนการฟังคำพิพากษาออกไปก่อนและศาลก็ให้โอกาสหาเงินมาชำระค่าเสียหายให้ครบและนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่27กรกฎาคม2565นี้รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุอีกว่าสำหรับคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติร.10บริเวณถนนเลี่ยงเมืองตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นวันที่11มีนาคม2564มีนายอิสเรศเจริญคงเป็นจำเลยเพียงคนเดียวเป็นคดีหมายเลขดำที่อ.อ1005/64ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นทำให้ทรัพย์ที่ใช้มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหายและทำให้เสียทรัพย์โดยอบจ.ขอนแก่นผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 4,500 บาทถัดมาเป็นคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติร.10บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ถนนมิตรภาพเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 2:30 นาทีวันที่13กันยายน2564มีจำเลย2คนคือนายเรืองศักดิ์ลอยจันแจ่มหรือเจมส์และนายพานุพงษ์เปลรินหรือบอสขณะก่อเหตุเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคดีหมายเลขดำที่อ.อ่าง 842/64 ข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นพระบรมฉายาลักษณ์เสียหายทั้งหมดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้เสียหายเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 149,800 บาทกรณีที่3เป็นคดีวางเพลิงซุ้มเฉลิมพระเกียรติร.10บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นเหตุเกิดเมื่อวันที่18กันยายน2564มีจำเลย1คนคือนายอัครเดชอัตมณีขณะก่อเหตุเรียนอยู่ระดับปวช.ชั้นปีที่3วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นคดีหมายเลขดำที่อ.อ่าง 869/64 ข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นและทำให้เสียทรัพย์โดยวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 85,120 บาท